เห็นพันปลาแบบนี้เดี๋ยวพาไปดูรถอีกคันนึงเขาขนพันปลามาเยอะมากๆเต็มกระบะตู้ทึบเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ไม่รู้ว่าเขาจะรีบไปไหนเพราะว่าหลังจากที่มาถึง4แยกเห็นแล้วนะว่าตัวเองน่ะไฟแดงเขียวมาแต่ไกลก็จริงแต่พอมาใกล้ๆปุ๊บเนี่ยมันเหลืองไม่ได้เตรียมที่จะเหยียบเบรกเลยค่ะเหยียบคันเร่งพอมาปั๊บมันแดงแล้วตัดสินใจฝ่าออกไปปลาที่เพาะพันธุ์มาตายกระจายเกลื่อนแยกเลยค่ะน้ำไหลเป็นซูเปอร์สแปลชเลยคุณผู้ชมนึกว่าอยู่สวนสนุกเนี่ยดูดิโอ้ตายอุ้ยรถคันนี้ค่ะเป็นรถกระบะตู้ทึบนะคะที่บรรทุกพันปลามาเต็มคันรถเลยคุณผู้ชมขับมาจากพื้นที่สตึกของบุรีรัมย์ไปทางอำเภอวาปีปทุมแล้วก็มาชนเข้ากับรถตู้โดยสารซึ่งรถตู้คันนี้เขาก็มีคนบรรทุกมาเต็มคันรถเหมือนกันนะคะเหตุการณ์นี้กลางสี่แยกไฟแดงถนนทางหลวงหมายเลข202ในตำบลปะหลานอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยของจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งถ้าเราดูจากสัญญาณไฟคุณผู้ชมดูพร้อมกับดิฉันหน่อยหน้าจอตอนนี้อันนี้ไฟตอนนี้พอเริ่มมาไฟแดงใช่ไหมพอแดงเสร็จปั๊บเขียวแล้วพอเขียวรถตู้ไปก่อนเลยค่ะแล้วเขาเขียวแบบไหลวีแล้วนะพี่ต้นแล้วมันยังฝ่ามาเลยเหรอจริงนั่นเท่ากับว่าตอนที่รถขนพันปลาเนี่ยเหยียบคันเร่งมาแต่ไกลเขาไฟเหลืองพอมาถึงจุดที่เป็นแยกปั๊บมันแดงแล้วค่ะแล้วรถตู้คันนี้เขาก็ไม่ได้ออกในทันทีแบบพรวดพราดด้วยคุณผู้ชมเขาค่อยๆ ออกไปเพราะว่าสัญญาณไฟเขาเขียวแล้วใครจะไปคาดคิดนะคะเนี่ยเขียวต้องหลายวิแล้วอ่ะคุณผู้ชมพอขับตามกันออกไปช้าๆจะมีรถมักง่ายไม่เคารพกฎสัญญาณไฟแล้วก็ฝ่าไฟแดงออกมานะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้คนที่อยู่บนรถตู้12คนเจ็บหนัก4ค่ะพี่บอลครับแล้วที่เหลือก็คือเป็นเจ็บเล็กน้อยส่วนคนขับรถที่บรรทุกปลาชื่อว่านายสราวุธอายุ33ปีเป็นชาวรัตนบุรีของจังหวัดสุรินทร์ถ้าไม่นับปลานะปลาน่ะตายหมดเขารอดและไม่เป็นไรด้วยรอดแบบไม่เป็นไรด้วยคุณผู้ชมแล้วก็ยอมรับตรงๆเลยว่าผมฝ่าไฟแดงครับรีบไปไหนอ่ะตีหนึ่งอ่ะหูแล้วดูความเสียหายที่เกิดขึ้นดิปลาตายหมดไม่เหลือเลยค่ะไอ้ที่ทะลักมาเนี่ยเห็นเม็ดๆเล็กๆเป็นลูกพันปลาโอ้จะไปปล่อยตามบึงตามบ่อนี่เท่ากับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ตายเป็นเบื่อหลายหมื่นนะพี่ต้นโอ้ยตายหลายหมื่นเลยอะถ้านับว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะความมักง่ายของคนแท้ๆเลยคุณผู้ชมคือย้ำกันอีกทีนึงนะถ้าเราขับรถเนี่ยเห็นสีแยกสัญญาณไฟสีเขียวไปได้สบายใจแต่ถ้าเป็นไฟสีเหลืองขอร้องเถอะค่ะสีเหลืองเนี่ยเหยียบเบรกนะไม่เอาเหยียบคันเร่งนะครับเนาะอันนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องที่ควรมันจะต้องขออ่ะเพราะมันคือกฎตอนที่เราไปสอบใบขับขี่อ่ะอันนี้พื้นฐานเลยไฟเหลืองคือเหยียบเบรกแล้วไฟแดงก็คือจอดสนิทนะคะครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ